ครับสวัสดีครับผมชายนะครับไปขายที่ผมพาตรวจรถนะครับขอสมมติเป็นเจ้า BT50 นะครับรุ่น 1.9S คันสุดท้ายนะครับคันนี้นะครับลูกค้าจากเฟนแนนซ์วันเดียวผ่านนะครับคันนี้เป็นคันสุดท้ายแล้วนะครับรถไม่มีแล้วมีรุ่น SP ที่เหลืออยู่นะครับที่จอดอยู่ในสต็อกนะครับยังไงนะครับใครสนใจได้กระบะ BT รุ่น SP นะทักผมได้นะวันนี้ผมจะแนะนำรุ่น S นะครับที่จะส่งมอบแล้วไงเราไปชมรายละเอียดตัวรถเลยนะครับครับวันนี้ผมมาตรวจรถนะครับก่อนส่งมอบนะเป็นเจ้า BT50 นะครับคันนี้เป็นคันสุดท้ายแล้วนะครับไม่มีรถที่จะส่งมอบแล้วนะครับคันนี้เป็นรุ่น S นะครับ 1.9S คันสุดท้ายที่ได้ราคา 656,000 บาทนะครับที่จะเหลืออยู่เป็นรุ่น SP นะครับราคาพิเศษเหมือนกันครับเหลือที่ 789,000 บาทนะครับคันนี้นะครับราคาลดแล้วนะครับเหลือราคานี้เบ็ดเสร็จนะเป็นคันสุดท้ายนะคันนี้ผมแถมอะไรบ้างนะครับเสียงแรกนะผมแถมตัวฟิล์มเซรามิกนะครับรวมถึงตัวกันสาดแม้เป็นรถที่ลดราคาลงมาแล้วนะผมยังแถมให้ของแถมให้อยู่ปกตินะแต่ไม่ได้ของแถมมากนะเพราะว่ารถราคารุ่นนี้เป็นราคาที่ลงมาสุดๆแล้วนะครับคันนี้รถหมดแล้วนะครับที่บอกว่าหมดแล้วเนี่ยเพราะว่าราคาที่ทำไว้นะครับค่อนข้างที่จะดีนะครับสำหรับโปรโมชั่นของรถคันนี้นะครับคันนี้ออปชั่นจัดเต็มนะครับเซนเซอร์ด้านหลัง4จุดนะครับรวมถึงกล้องมองหลังแบบ built in นะครับคันนี้ลูกค้าซื้อกระบะไลเนอร์เองนะครับลูกค้านะครับคันนี้นะลูกค้าอยากได้รถมากนะครับเป็นรถที่ผมเก็บให้ลูกค้านะครับพิเศษนะคันนี้เป็นกุญแจ keyless entry นะครับรวมถึงตัวปุ่มสตาร์ทนะครับรถคันนี้สีบอลเงินสวยมากนะคันนี้สีบอลเงินเป็นรถที่ดูแล้วนะครับดูแลง่ายนะครับสีดีนะครับคันนี้รถใหม่ทุกอย่างนะครับไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์เลนส์ LED รวมถึงไฟตัดหมอกนะครับกระจังหน้าเป็นแบบ Mazda แท้นะครับฟิล์มเป็นแบบ 60% นะครับผมพาตรวจรถภายในนะครับคันนี้เป็นรถราคาพิเศษเลยไม่ได้เบาะหนังนะครับแต่พลาสติกหุ้มเบาะยังอยู่นะครับหน้าจอตัวนี้เป็น Apple CarPlay Android Auto นะครับแบบไร้สายนะครับระบบมัลติฟังก์ชันครบนะครับระบบเตือนจุดอับสายตาด้านข้างก็มีแล้วนะครับคันนี้ Airbag คู่หน้า ABS นะครับตัว Traction Control นะครับกระจกไฟฟ้านะครับรวมถึงแอร์หลังเราก็มีแล้วนะครับมีครบหมดแล้วนะคันนี้ผมตรวจรถให้คร่าวๆนะครับนี่ครับตรวจให้ลูกค้าดูนะว่ารถคันนี้นะครับอยู่ในสภาพสมบูรณ์แค่ไหนแล้วรถสวยแค่ไหนนะครับเลยขออนุญาตไปส่งมอบรถคันนี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้สั้นหน่อยนะครับยังไงก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ